ช่วงนี้คุณผู้ชมคะติดตามข่าวต่างประเทศกับคุณณัฐทิชากรพูดถึงปัญหาผู้อพยพลี้ภัยจากซีเรียเข้าไปในตุรกีตุรกีบอกว่าณวันนี้มันเยอะมากจริงใช่ไหมคะคุณณัฐทิชากรจนกระทั่งรับไม่ไหวแล้วก็เรียกว่าตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียเกิดขึ้นเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยนะคะยาวมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยเนี่ยทะลักเข้าไปอยู่ในตุรกีเนี่ยนะคะ3,500,000คนแล้วโดยประมาณค่ะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ที่นั่นในข่าวต่างประเทศกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะในช่วงนี้ค่ะไปเริ่มกันที่อียิปต์ค่ะซึ่งทางการอียิปต์ตอนนี้นะคะได้ลงโทษผู้ต้องขัง75คนนะคะโดยที่การหลากหลายนะคะที่ให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงนะคะกลุ่มพหุภาพมุสลิมเมื่อปี2556แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าศาลอียิปต์พิพากษาโทษตายแก่จำเลย75คนรวมถึงบรรดาผู้นำมุสลิมต่อกรณีการชุมนุมประท้วงสนับสนุนกลุ่มพหุภาพมุสลิมซึ่งสุดท้ายนะคะจบลงโดยกองกำลังฝ่ายความมั่นคงสังหารกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนในขณะที่นายโมฮัมเหม็ดบาดีผู้นำทางศาสนาของกลุ่มพหุภาพมุสลิมนายเอสซามอาร์เอเรียนแล้วก็นายโมฮัมเหม็ดเบลตากีแกนนำของกลุ่มดังกล่าวที่ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่ถูกสังหารส่วนจำเลยที่ถูกสั่งประหารนะคะเพราะว่าทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงยุยงให้เกิดความรุนแรงการฆาตกรรมแล้วก็ชุมนุมประท้วงอย่างผิดกฎหมายด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆกล่าวโจมตีรัฐบาลอียิปต์นะคะที่ดำเนินคดีต่อประชาชนกว่า700คนที่ชุมนุมประท้วงในบริเวณจัตุรัสรับบาอาดาบิยาในกรุงไคโรซึ่งการชุมนุมประท้วงเมื่อเดือนสิงหาคมปี2556เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพในขณะนั้นได้เข้ายึดอำนาจแล้วก็ปลดประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีออกจากตำแหน่งหลังจากที่ประชาชนออกมาประท้วงต่อต้านการปกครองของกลุ่มพหุภาพมุสลิมนะคะยังไงก็ตามองค์กรนิรโทษกรรมสากลได้ออกมาระบุค่ะว่าการชุมนุมครั้งนั้นผู้ประท้วงเสียชีวิตกว่า800คนแต่รัฐบาลอียิปต์ระบุว่าผู้ประท้วงส่วนใหญ่มีอาวุธทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเสียชีวิตไป43นายและตั้งแต่ซีซีขึ้นครองอำนาจในปี2557ทางการอียิปต์ได้ปราบปรามฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักนะคะและขณะเดียวกันศาลพิพากษาประหารชีวิตนักการเมืองหลายร้อยคนที่ต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีอาร์ซีซีด้วยข้อหาต่างๆอย่างเช่นเป็นสมาชิกองค์กรเถื่อนหรือวางแผนก่อการร้ายค่ะประธานาธิบดีชัยยิฟออร์เดเกนของตุรกีได้กล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับรัสเซียแล้วก็อิหร่านว่าตุรกีไม่สามารถอ้าแขนรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียได้ต่อไปแล้วหลังจากที่ตุรกีรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียถึง 3,500,000 คนนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียเปิดฉากขึ้นเมื่อ7ปีก่อนนายอัลเดกันยังเคยให้คำมั่นนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนบอกว่าจะสนับสนุนการกลับประเทศของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียนอกจากตุรกีจะไม่รับผู้อพยพชาวซีเรียแล้วยังจะดำเนินการเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ชาวซีเรียนั้นอพยพเข้ามาในตุรกีได้อีกประธานาธิบดีของตุรกีรัสเซียแล้วก็อิหร่านซึ่งมีบทบาทสำคัญในสงครามกลางเมืองซีเรียได้จัดประชุมที่กรุงเตหะรานของอิหร่านนะคะโดยนายอัลเดกันเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในจังหวัดอิดลิบพื้นที่ยึดครองของฝ่ายกบฏทางตอนตกเฉียงเหนือของซีเรียแต่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไม่เห็นด้วยต่อการหยุดยิงค่ะเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีของอิหร่านบอกว่ากองทัพซีเรียต้องยึดคืนพื้นที่ให้กลับมาได้ทั้งหมดสถานการณ์ในจังหวัดอิดลิบซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญนะคะที่หลงเหลืออยู่แห่งเดียวของกลุ่มกบฏได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีค่ะเนื่องจากว่ากองทัพประธานาธิบดีบาชาร์อัสซัดแห่งซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียแล้วก็อิหร่านเตรียมทำสงครามขั้นแตกหักนะคะรัสเซียแล้วก็อิหร่านช่วยผู้นำซีเรียจนยึดคืนพื้นที่จากฝ่ายกบฏได้เป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่ตุรกีสนับสนุนฝ่ายกบฏสำหรับการประชุมสุดยอดที่อิหร่านเพื่อแก้ไขปัญหาสงคราม7ปีในซีเรียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 คนค่ะปิดท้ายกันที่เกาหลีเหนือนะคะบรรดาพนักงานของโรงงานผลิตเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือค่ะเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่กลัวมาตรการคว่ำบาตรจากนั้นพนักงานโรงงานเครื่องสำอางก็ยังกล่าวต่อไปอีกค่ะว่าโรงงานแห่งนี้พึ่งพาวัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นการคว่ำบาตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตเครื่องสำอางและถึงกระนั้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางของเกาหลีเหนือต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศหลังจากที่ลูกค้าต่างชาตินั้นต้องการเครื่องสำอางที่ผลิตในเกาหลีเหนือมากขึ้นคำกล่าวของพนักงานโรงงานมีขึ้นเพียงวันเดียวค่ะก่อนงานเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือโดยวันอาทิตย์ที่90กันยายนการเฉลิมฉลองครบ70ปีก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือนั้นจะกินเวลาประมาณ1เดือนค่ะ
ซึ่งโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางดังกล่าวนี้นะคะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2505แล้วจริงๆนะต่อปีเขาสามารถผลิตเครื่องสำอางได้หลายล้านชิ้นเลยทีเดียวค่ะน่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาบอกว่าก็ไม่กลัวเหมือนกันถ้าจะมีการพุ่งบาทนะคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะ